ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับขอบคุณ Shock Up Aussie ครับที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นครับมาพอมีเวลาโทรเข้ามาได้นะครับรับสายช่วงนี้ดู SMS กันหน่อยพี่ครับเขาถามว่าจานดิสเบรกที่ดีควรมีพื้นผิวแบบไหนครับอันนี้หมายถึงถ้าต้องเปลี่ยนใหม่หรือว่ารถที่ใช้อยู่เอาอย่างนี้แล้วกันตามทฤษฎีเลยถ้าตามที่ใช้งานอยู่เนี่ยเพราะถ้าไปดูเนี่ยดูไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นจานดิสที่เราไปซื้อสมมติไปเลือกเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อเนี่ยมันอยู่ที่เกรดของตัววัสดุซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยนะมันเป็นข้อมูลในเทคนิคอย่างเช่นเกรดตัวนี้โลหะเหล็กเขาเบอร์อะไรยังไงทนความร้อนกี่องศาการออกแบบมีร่องระบายตรงกลางมีเซาะร่องมีเจาะรูอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเบสิกเบื้องต้นเลยรถเราสังเกตง่ายเลยจานดิสเบรกที่มันอยู่เบรกระบบเบรกอยู่ในท่าสมบูรณ์คือจานเบรกเงาเท่ากันทั้งหน้าแล้วก็เงาแล้วหมายถึงว่าแล้วก็เงาหมด4ล้อเนี่ยสมมติดิสเบรก4ล้อนะนั่นหมายถึงว่าเบรกอยู่ในทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่คือเมื่อไหร่ที่เบรกมันเริ่มเงามั่งไม่เงามั่งมีเส้นมีร่องสังเกตอย่างนี้ดีกว่าอันนั้นคือแปลว่าไม่อยู่เรียกว่าประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยอ่ะถ้าเบรกที่มันสมบูรณ์ก็คือจานเบรกเราจะเงาเสมอเท่ากันหมดเอามือรูปได้แต่อย่าไปรูปตอนร้อนนะตอนก่อนสตาร์ทตอนเช้าอย่างเงี้ยจอดทิ้งไว้ก่อนอาจจะมือรูปสังเกตบ้างคือมีวิธีการอย่างเช่นมือรูปเนี่ยเราพอรู้ว่ามันเป็นร่องเป็นคลื่นไหมเพราะว่าร่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจากการสึกหรอของตัวผ้าเบรกได้แล้วก็มีโอกาสที่เราจะมีไหนๆไปรูปแล้วก็มองไปนิดนึงเราจะพอสังเกตได้ว่าตัวผ้าเบรกที่มันอยู่ในร่องตรงคาลิเปอร์เบรกเนี่ยนะครับมันจะพอมองออกว่าเอ๊ะมันใกล้หมดแล้วหรือมันกินไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเรามองจากแวบแรกก็คือความเงาถ้ามันเงาครึ่งเดียวแปลว่าเบรกมันสัมผัสไม่เต็มจานก็พอสังเกตได้เบื้องต้นอย่างถ้าถามว่าพื้นผิวแบบไหนดีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราต้องมองก่อนว่าผ้าเบรกกับจานเบรกเนี่ยมันทำงานด้วยอะไรมันทำงานด้วยความฝืดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจานมันมีความลื่นมากเกินไปก็ทำให้แรงเสียดทานมันต่ำนะฮะจะเห็นได้ว่าการเจียจานหรือว่าเป็นจานเบรกใหม่ๆจากโรงงานเนี่ยจานมันจะเรียบแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เรียบแบบกระจกนะไม่ใช่ลื่นๆมันๆนะไม่ใช่ลื่นมันผมหมายถึงว่ามันจะมีความมีรอยการใช้งานคือผ้าเบรกจับกับจานครับแล้วก็เงาแบบเป็นสีเงินมีการใช้งานแหละครับแต่ไม่ใช่ว่าลื่นแบบลื่นเงาไม่ใช่กระจกไม่ใช่กระจกไม่ใช่เงาแบบนั้นเลยใช่ถ้าคือถ้ากระจกแสดงว่ามันเกิดความเงาเกิดความลื่นแล้วนะครับเราต้องทำการเจียนะถึงแม้จานจะไม่ได้เป็นเส้นนะแต่ว่าความฝืดของตัวแผ่นของจานเนี่ยมันลดลงไปผ้าเบรกไหมจะมีอาการนี้สังเกตไหมพี่เอ็กรถที่เคยผ้าเบรกไหมมันจะจับแล้วมันจะเป็นเงาๆอยู่ผ้าเบรกมันจะกินเป็นร่องเป็นเงาๆแต่ไม่ได้เป็นร่องลงไปนะแต่ว่าจะเป็นเงาเป็นแถบยุงที่มันเงาอยู่อะไรอย่างเงี้ยผ้าเบรกที่ประสิทธิภาพไม่ดีครับมาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่ารำคาญเสียงแผงประตูครับเบนซ์ C300 AMG มีทางแก้ไขไหมคะเสียงเหมือนเม็ดเมล็ดพลาสติกกระทบกันตรงแผงประตูโดยเฉพาะฝั่งคนขับ C300 AMG ครับ C300 ด้วยครับผมก็ลองเช็คที่ศูนย์ก่อนอาจจะลื้อแผงห้างมันอาจจะมีวัสดุอะไรที่มันตกหล่นอยู่ในแผงห้างทำให้เกิดเสียงได้ในแผงห้างประตูมีแต่ถ้าเอาให้หายเลยนะก็ต้องทำข้างนอกนะครับก็ใช้ร้านเครื่องเสียงในที่เขาเรียกว่าแผ่นแดมมันจะเข้าไปเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยพวกร้านเครื่องเสียงเลยนะร้านใหญ่ๆเนี่ยเขาจะแผ่นแดมหรือแผงประตูมาหนึ่งเลยมันช่วยลดเสียงรบกวน2ก็คือช่วยในเรื่องเนี่ยพวกเสียงที่ผิดปกติทั้งหลายเนี่ยเพราะมันจะเป็นแผ่นยางไปหุ้มอยู่ข้างในประตูทั้งหมดเลยนะครับก็จะลดเสียงที่มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องยอมรับว่าการประกอบรุ่นใหม่ๆมันก็คือประกอบในบ้านเราแล้วก็ต้นทุนพยายามทำให้ต้นทุนมันต่ำลงแล้ววัสดุอุปกรณ์อาจจะซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีนะรถเบนซ์เนี่ยแผงประตูจะแบบหนาๆใหญ่ๆบวมแล้วก็เวลาถอดยากมีหลายชั้นซับซ้อนมากนะรถยุโรปเนี่ยนะแต่ปัจจุบันนี้มันใกล้เคียงรถญี่ปุ่นเข้าไปทุกทีนะใช่ครับเปิดมานี่มันเป็นกิฟต์ธรรมดาเนี่ยเอาดึงขึ้นมาเมื่อก่อนนี่ต้องถอดน็อตก่อนแล้วถึงจะดึงกริปได้ถึงต้องถอดมือจับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ครับรุ่นใหม่ๆเหมือนใกล้เคียงรถญี่ปุ่นกับรถทุกทีแล้วใช่ฮะอาจจะเป็นทำให้เกิดเสียงได้ตรงนี้อ่ะอายุการใช้งาน
แคทกี่ปีครับหรือกี่กิโลเมตรแคทเทลติกคอนเวอร์เตอร์ที่อยู่ท่อเสียงบอกไม่ได้ตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือเกิน 200,000 กิโลเมตรไปเราถือว่ามันคุ้มค่ากับการทำงานแล้วครับนะฮะเราจะเอาไว้ต่อก็ได้นะครับถ้ามันยังไม่ตันแต่ถ้ามันตันเราก็ควรจะดูว่าเราจะเปลี่ยนหรือว่าเราจะเอาออกนะครับใช้ท่อแทนแคทไหมอะไรก็ว่าไปครับเพราะว่าเปลี่ยนเบิกสูตรเนี่ยแคทลูกหนึ่งแพงบอกเลยว่าหลักหมื่นแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับใช้งานแล้วก็ใช้น้ำมันอะไรอะไรอย่างเงี้ยมีผลนะถ้าเราแบบรถที่เป็นพวกที่เป็นต้องเติมพวกพรีเมียมน้ำมันดีเซลพรีเมียมแต่ไปใช้น้ำมันธรรมดาบ่อยๆก็ส่งผลต่อเขาเรียกอะไรการเผาไหม้ก็แคทก็จะตันเร็วรถที่ไม่สมบูรณ์ฝืนใช้ไปนานๆก็ส่งผลให้แคทตันได้ง่ายๆเหมือนกันกับบรรดาพวกที่โมดิฟายเพิ่มเติมทั้งหลายเนี่ยพวกกล่องดันลาแต่ส่วนใหญ่พวกนี้ตัดทิ้งหมดแล้วเลยไม่เจอปัญหานะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ